ครับก็มาพบกันอีกทีตอน6 โมงเกือบครึ่งแล้วนะครับวันนี้ก็ยังอยู่ที่บ้านดุงนะครับเมื่อกี้ผมสั่งเกี๊ยวมานะครับบะหมี่มุดบะหมี่นะครับนี่นะมาแล้วนะครับก็บริเวณซอยตรงนี้นะครับนี่นะซอยตรงนี้ที่เป็นซอยที่ผมพักอยู่นะครับก็อาคารที่2นั่นนะฮะเขียนว่าเงินทองนั่นนะครับก็เป็นอาคารที่ผมพักอยู่นะเป็นห้องเป็นโรงแรมที่พักอยู่นะครับช่วงวันเสาร์อาทิตย์เขาจะมีตลาดนะครับตรงนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าจะมีเฉพาะวันหยุดหรือเปล่านะครับวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือเปล่านะหรือว่ามีทุกวันไม่รู้นะครับก็คึกคักเลยนะครับก็เมื่อวานก็คึกคักนะครับก็นี่นะบรรยากาศนะครับก็ถ้าตรงไปนี่นะฮะจะไปออกส่วนของบขส.นะครับแล้วก็จะไปถึงศาลาเขาเรียกว่าศาลหลักเมืองนะครับศาลหลักเมืองเจ้าปู่ศรีสุโธนะครับออกไปนู่นนะครับก็ถ้าวิ่งถ้าเส้นนี้ถ้าวิ่งตรงไปนะครับก็จะไปออกเข้าตัวจังหวัดนะครับเข้าตัวจังหวัดอุดรนะครับถ้าเส้นนี้นะครับเส้นนี้นะก็จะช่วงกลางคืนก็จะคึกคักแบบนี้นะครับนี่นะก็ชมบรรยากาศกันก่อนนะครับพอดีผมเพิ่งกลับมาแล้วก็พักผ่อนนะครับนี่นะก็ของกินเยอะนะครับในซอยนี้นะครับนะก็จะเป็นลักษณะตลาดนัดนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะมีทุกวันหรือเปล่านะครับนะบรรยากาศดีเลยนะครับบรรยากาศช่วงเย็นๆกลางคืนนะครับครับก็ห้องแถวโรงแรมที่ผมพักนะฮะก็ใครที่สนใจอยากจะเข้ามาพักนะครับที่มาเที่ยวยังบ้านดุงนะครับมาเที่ยวคำชะโนดนะครับแล้วก็ตรงไปเกาะนาคีนะครับก็แวะเข้ามาเที่ยวได้นะครับแล้วก็เข้ามาพักโรงแรมที่ผมพักได้นะครับก็ราคาก็จะมี400แล้วก็500นะครับนี่นะข้างๆก็จะมีเป็นตลาดด้วยนะครับพอดีวันนี้ผมไม่ได้เดินในตลาดไม่ได้เดินถ่ายในตลาดนะครับก็คงจะเก็บภาพบรรยากาศที่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็ดูแล้วไม่ก็จะเป็นพวกผักก็เป็นส่วนใหญ่นะครับอาหารการกินของท้องถิ่นที่นี่นะครับนะก็ตรงนี้นะถนนเส้นนี้ทั้งเส้นนะจะมีพวกร้านค้าค่อนข้างจะเยอะนะครับมีหลากหลายนะฮะอาหารตามสั่งนะแล้วก็ร้านบะหมี่แบบนี้นะครับครับตาที่เห็นตรงนี้นะก็มีเซเว่นมีธนาคารนะครับใครที่อยากจะมาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้ก็เชิญได้นะครับเดี๋ยวผมขอตัวทานบะหมี่สักแป๊บนึงนะฮะก็คงไม่ได้ถ่ายให้เห็นนะครับนะก็จะให้ชมบรรยากาศเขาก็จะแบบนี้นะครับครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ที่ในเขตของอำเภอบ้านดุงนะครับ7 โมงเช้าแล้วนะครับออกมาเดินหากาแฟกินนะครับผมพักอยู่ไม่ไกลจากนี้เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เดินมาเรื่อยๆนะครับยังไม่มีร้านกาแฟเลยนะฮะในแถบนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะมีพวกร้านโจ๊กนะครับช่วงเช้าๆนี่อากาศดีนะฮะที่อำเภอบ้านดุงนะฮะอากาศก็จะออกเย็นๆนิดนึงนะครับแต่ไม่ถึงกับหนาวนะฮะออกเย็นๆหน่อยนะครับค่อนข้างจะสงบเงียบเลยนะฮะมีแต่เนี่ยนะร้านข้าวนะครับอ
็ทางตรงออกไปนี่นะก็จะไปยังบขส.ด้วยนะครับยังไม่เจอเลยนะร้านกาแฟนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้านข้าวถ้าเป็นส่วนใหญ่นะวันนี้ก็มีโปรแกรมที่จะไปเที่ยวอีก2ที่นะในเขตของอำเภอบ้านดุงนะครับคือที่วัดคำชะโนดนะครับกับที่วัดคำชะโนดนะฮะแล้วก็อีกที่นึงก็จะเป็นเกาะนาคีนะครับก็จะอยู่ที่อำเภอบ้านดุงนี่อีกคืนนึงนะครับก็วันนี้ทั้งวันนะครับก็ต่างชาติก็มีเหมือนกันนะครับต่างชาติก็เยอะเหมือนกันนะที่นี่นะครับช่วงเช้าๆนี่อากาศดีมากเลยนะครับที่นี่นะฮะก็ด้วยแถวนี้คือไม่มีโรงงานนะครับอีกอย่างวันนี้เป็นวันหยุดด้วยนะครับเลยไม่มีรถจอแจสักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวต้องหากาแฟแถวนี้นะฮะผมยังไม่เจอเลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้านพวกปิ้งย่างนะครับอันนี้ก็เป็นร้านผมก็จะกินขายไก่ย่างนะครับก็เดินมาเรื่อยๆนะฮะก็อยู่ห่างจากที่พักไม่เท่าไหร่นะครับดีช่วงนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ด้วยนะครับเป็นหวัดด้วยนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นนี่นะก็ร้านขายกับข้าวนะครับฝั่งนู้นนะเบเกอรี่นะครับส่วนใหญ่ที่เห็นนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้านโจ๊กก็เป็นส่วนใหญ่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเซเว่นนะก็ถ้าเดินตรงไปนี่นะครับก็จะไปออกศาลหลังเมืองจ่าปู่ศรีสุทโธนะครับถ้าเดินตรงไปนี่นะฮะเดินตรงไปแล้วอยู่ฝ่ามือนะครับผมก็ที่พักผมจะอยู่ซอยนี้นะฮะนี่นะครับซอยนี้นะเดินไปหน่อยนึงฮะแล้วก็เลี้ยวฝานะครับ
รงนี้ก็จะเป็นธนาคารออมสินนะฮะครับก็คงจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวออกไปเดินหากาแฟก่อนนะรู้สึกว่าจะไม่มีนะครับโอเคฮะ